มาอีกหนึ่งเรื่องนะคะอย่างพงอยู่ในช่วงของเกาะกระแสเลือกตั้งค่ะผู้สมัครสสเขตสองจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะ mm hmm. นั่นก็คือนายสมชัยศรีสุทธิยากรออกมาเตือนพลเอกประยุจัน์โอชานะคะที่จะลงพื้นที่ช่วยพักพลังประชารัฐหาเสียงบอกว่าต้องระมัดระวัง4กรณีสำคัญนะคะ4กรณีสำคัญนี้เป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะนายสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะผู้สมัครสสเขตสองของ จังหวัดสมุทรสาครพักประชาธิปัตย์และอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook สมชัยศรีสุทธิยากรน,นะคะหัวข้อสิ่งที่กกตออยังพูดไม่ชัดเรื่องการหาเสียงของพลเอกประยุทธ์โดยระบุว่ามีข่าวว่ากะกะตจะตอบ พักพลังประชารัฐประเด็นการช่วยหาเสียงของพลเอกประยุทจันโอชาวา่าสามารถดำเนินการได้แต่ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังในการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการให้คุณให้โทษแก่พักการเมืองต้นขออนุญาตที่จะขยายความเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิดให้เป็นที่ลำบากใจของกอกตดังนี้ค่ะข้อ1นึ่งนะคะที่บอกว่าต้องระมัดระวังก็คือบอกว่า การไปช่วยหาเสียงเนี่ยต้องดําเนินการนอกเวลาราชการเท่านั้นนะ 2. การไปช่วยหาเสียงไม่สามารถใช้ทรัพยากรของรัฐเช่นไม่สามารถใช้รถยนต์ประจําตําแหน่งไม่สามารถใช้เจ้าพนักง,งานของรัฐติดตามอำนวยความสะดวกนะคะข้อ3คือการเดินทางไปต่างจังหวัดโดยเครื่องบินก็ไม่สามารถใช้เครื่องบินของราชการได้แม้ว่าอาจจะมีภารกิจในช่วงกลางวันและมีการหาเสียงในตอนเย็น ก็ถือว่าเป็นการแอบแฝงใช้ทรัพยากรของรัฐเอื้อประโยชน์พักการเมืองนะคะและ4ค่ะสื่อมวลชนของรัฐพึงระมัดระวังในการเสนอข่าวภารกิจของนายกรัฐมนตรีในช่วงการหาเสียงนอกเวลาราชการด้วยให้มีสัดส่วนของข่าวที่ไม่มากกว่าพักการเมืองอื่นๆจนเห็นชัดเจนว่าเป็นการใช้สื่อของรัฐเพื่อสนับสนุนพักการเมืองใดเป็นพิเศษค่ะะเป็นคำเตือนนะคะของคุณสมชัย บอกว่าให้หาเสียงอย่างระมัดระวังแล้วกันไม่เช่นนั้นเนี่ยมีความผิดแน่นอนอ